อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผมเดบิโซนักบริหารชมกาแฟสวนเรื่องอุปกรณ์นะครับก็มารีวิววาวเครม่าหน่อยนะครับเพราะว่านานแล้วนี่นะคือชุดที่จะส่งให้กับลูกค้าครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านที่ใช้6คัพหรือ1คัพเนี่ยช่วยกำชับมาเป็นพิเศษนะครับก็จะได้ทำให้เป็นพิเศษนะครับเพราะ6คัพมันใหญ่กว่าหน่อยแต่ตัวนี้มันจะใส่ได้2ครับ3ครับ4ครับนะฮะก็ใส่ได้เลยในขนาดเดียวนี่ครับก็ดูนะครับคือจะทำให้มันเป็นเครื่องชุบเครื่องโมคาบอร์ดที่สามารถชงกาแฟเอสเปรสโซได้นะครับก็คือเครื่องชงเลยนะครับนี่คือความสามารถของวาล์วเฟรม่านะก็คือมันไปกักเก็บแรงดันนะครับกักเก็บแรงดันเพื่อที่จะสร้างแรงดันเพิ่มแล้วก็สามารถที่จะสกัดกาแฟในระดับที่บดละเอียดระดับที่ว่าชงเอสเปรสโซ่นะด้วยเครื่องนะครับก็คือมันทำได้ขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าทำยังไงนะฮะวิธีการก็นะตามนี้นะครับใช้3คัพแนะนำ3คัพนะครับถ้าเป็นของโมลุงหรือว่าเบียร์จีนี่จะดีมากนะครับก็เมื่อกี้ใส่วาล์วแล้วนะครับเมื่อกี้ใส่แล้วลดลักษณะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเก็บนะเป็นว่าเป็นสแตนเลสนะครับทางจากสแตนเลสไม่เป็นสนิมนะครับก็นานๆต่อล้างสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะไม่ถอดเลยก็ได้นะครับใส่ไว้งั้นเลยได้เลยนะครับก็มันเป็นสปริงข้างในครับมันสปริงก็เป็นสแตนเลสนะครับคือมันช่วยเก็บกักแรงดันนะครับเก็บกักน้ำนะครับคือไม่ให้ไหลก่อนกำหนดนะฮะคือจนกว่าแรงดันจะได้มันถึงจะไหลผ่านนะครับแล้วก็กาแฟก็ประมาณ18หรือถึง20กรัมนะฮะจะสังเกตว่ามันก็จะประมาณเท่ากับปริมาณเท่ากับเครื่องชง51นะครับในบางครั้งก็เท่ากับเครื่องชง58มิลในบางเครื่องจีนบางรุ่นนะเดี๋ยวนะผมกำลังหาโหลดนะฮะหาไม่เจอนะฮะเอาโหลดใส่นี่เลยนะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับคือ2 2.2 2.3 มันจะมีติดอยู นะครับก็หนูนิดนึงนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ใช้ถ้าเกิดว่าใช้แก๊สเนี่ย5นาทีนะครับต้องรู้ว่าเปิดไฟประมาณไหนถึงจะใช้เวลา5นาทีกาแฟเริ่มไหลออกนะครับแต่แนะนำให้เป็นไฟกลางนะครับเพราะเรารู้ว่ากลางเนี่ยประมาณไหนลองดูนะครับสมมติว่าเปิดประมาณนี้ประมาณ5นาทีได้เปล่าถ้า5นาทีแสดงว่าต่อไปก็ประมาณนี้นะครับ
คือให้สังเกตการดูนะครับการมองมันไม่มีตัววัดเหมือนกับไฟฟ้าอะไรแบบนี้ว่าเรียกใช่ป่ะแต่ถ้าไฟฟ้าเตาไฟฟ้านี่ให้ใช้มือห้าเนี่ยนะครับ7นาทีใช้เวลา7นาทีจะช้าหน่อยนะแต่ถ้าเกิดใส่น้ำร้อนนี่ก็จะลดลงมาหน่อยเป็นสัก2นาทีนะลดลงมาประมาณนั้นนะใช้เตาแก๊สเตาไฟฟ้าก็ลดเวลาลงมาหน่อยนะก็เวลาจะอยู่ประมาณ5นาทีนะครับกาแฟก็จะเริ่มไหลนะฮะเดี๋ยวดูนะดูจังหวะยกด้วยนะครับคือจะให้มีเอสเซอร์อยู่ในแก้วนะก็ดูจังหวะยกนะเดี๋ยวจะยกให้ดูนะครับจังหวะไหนนะนี่คือบดกาแฟละเอียดระดับเดียวกับชงเอสเซอร์แล้วนะครับชงที่ออกมาเหมือนกับเครื่องครับก็จะไม่พุ่งนะครับถ้าเกิดมาแล้วนะครับโอ้ดูสิครับนิ่มมาแล้วถ้าเกิดมันพุ่งนี่แสดงว่ามันความร้อนเกินนะนี่นะนี่ย้วยๆเลยนะแล้วก็ปิดเตาด้วยนะนี่โอ้นี่ดูเครม่าดูเครม่าดูความเหนียวของเครม่านะดูนะเนี่ยดูดูมุมนี้เห็นป่ะคือให้ดูหลายมุมนะครับนี่ครับเห็นไหมสกัดออกมาเหมือนออกมาจากเครื่องชงนี่ฮะเห็นไหมดูเครม่านะครับนี่นะฮะนี่ครับของจริงนะของจริงนี่สกัดกับวาล์วเครม่านะต้องใส่วาล์วเครม่าในมอคคาพอตนะครับแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับกาแฟรสชาติเราต้องการรสชาติใช่ไหมที่ดีที่สุดของการสกัดกาแฟนะฮะก็เล็กเข้มข้นหอมอร่อยเข้มข้นมีครีม่าที่ทำให้รสชาติละมุนนะครับแล้วก็ที่สุดของมันก็คือว่ามันเป็นกับเครื่องชงนะครับเป็นกับเครื่องชงเพราะมันเป็นแค่มอคคาพอตเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทำให้สามารถเป็นเหมือนที่จะออกมาจากเครื่องชงได้แล้วนะครับด้วยกับที่ใส่วาล์วตัวนี้ไปนะครับนี่อย่าลืมนะนี่นะวาล์วตัวนี้วาล์วครีม่านะครับนี่ใส่อย่างนี้นะครับก็ใส่ยังไงก็เมื่อกี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับถ้าเกิดว่าใช้เฟดใช้เตานะฮะก็เรียบร้อยครับได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าเนี่ยคือครีม่าวาล์วที่มันไปสามารถที่ไปเก็บแรงดันแล้วมันก็ระบายก็เรียกว่าเมื่อปล่อยแรงดันออกมาในเมื่อแรงดันที่เหมาะสมนะครับเรื่องนั้นอยู่ที่มันกักเก็บได้ประมาณ2บาร์กว่านะครับเท่าที่ทดสอบมาคือทดสอบไปแล้วตั้งแต่แรกๆตอนที่สมัยสองปีที่แล้วครับที่ว่าผลิตวาล์วเสร็จใหม่ๆเนี่ยคือเอาเกวัดแรงดันใส่เข้าไปในมอคคาพอตสรุปว่ามัน2บาร์กว่านะครับมันก็เลยปล่อยแรงดันออกมาในผ่านองค์กาแฟที่บดละเอียดระดับชงเอสเปรสโซ่เนี่ยครับและถ้าเกิดว่าไม่ใส่บาร์ไม่ใส่วาล์วเครม่าแบบเดิมๆนั่งเดิมเลยเนี่ยจากการทดสอบทดลองเนี่ยคือบาร์กว่าเนี่ยมันก็กาแฟก็ไหลไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบดละเอียดกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งหรือเต็มมันก็จะ2บาร์กว่าอยู่นะคือ3บาร์นิดหน่อยบวกลบนิดหน่อยนะครับที่มันจะสกัดกาแฟออกมาได้นะครับฉะนั้นก็เลยนี่ครับมันเลยสามารถที่จะเนี่ยสกัดกาแฟออกมาอย่างที่เห็นนะครับนี่คือผลงานของวาล์วเครม่าใต้ไอเดียนะครับก็ติดต่อสั่งได้นะครับทางFacebook ดีกว่านะครับก็อยู่นั่นตลอดเวลานะครับก็สามารถที่จะสั่งหรือส่งปรึกษาหรือถามปัญหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สนใจหรือว่าที่สงสัยหรือถ้าท่านที่ซื้อไปแล้วก็สามารถที่จะส่งคลิปมาเพื่อจะได้รู้ว่าต้องทำไงต่อเพื่อที่จะได้เขียนว่าสวยงามนะครับหรือท่านที่สนใจก็จะสั่งทางShopee ก็ได้นะครับมีทาง Shopee ด้วยครับในร้านผมนะครับก็ร้านเดฟเฟโซ่เนี่ยครับวาล์วครีม่าลงพิมพ์ไว้ด้วยนะครับหรือจะขึ้นมาติดตาม Facebook ก็นักผลิตเครื่องชงกาแฟสดลงพิมพ์ดูนะครับนักผลิตเครื่องชงกาแฟสดหรือไม่ก็เดฟเฟโซ่มิชิโอนี่นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นชื่อมานะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ